เอานะต่อไปอีกทีหนึ่งต้องตอบนะคุณเซฟิโรนะครับในเรื่องของการบวชทำไมต้องมาโกนคิ้วโกนผมเนาะดิเดนโคตรก็ได้ปุ๊บเอาไหมฮะไม่วิพากษ์วิพากษ์มันจะไปกันใหญ่ยังไงก็ได้เชิญตามอัธยาศัยก็แล้วกันขอถามลุงทำไมคนเราจึงชอบความสุขเกลียดความทุกข์ทั้งที่ทั้งสองอย่างก็ไม่บริสุทธิ์ความรู้ลึกความรู้สึกสุขและความรู้สึกทุกข์ช่วยเราเข้าใจและเข้าถึงตัวเองได้อย่างไรคะคุณศิวรักษ์เขาทาดีคำถามนี้เขาทาดีนะ ทำไมคนเราจึงชอบสุขเกลียดทุกข์ทำไมคนเรานะคนเรานะเราก็เป็นคนหนึ่งในจำนวนนั้นเนาะคำว่าคนเราเพราะฉะนั้นตัดคำว่าเขาออกไปแค่เราคนเดียวก็พอนะอย่าเพิ่งเอาเขามาร่วมถ้าเอาเขามาร่วมแล้วมันก็แยกไม่ออกเอาเราเป็นหลักนะครับตอนนี้ทำไมเราจึงชอบความสุขอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ไม่ชอบความทุกข์ถามเราถามเราถามเราไอ้ความทุกข์มันคืออะไรถ้าลุงนั่งอยู่ตรงนี้นะฮะใครก็ตามเอาน้ำร้อนมาเทสาดลุงออกสาดเพ้นวักมาลุงออกก็เป็นทุกข์ชอบไหมล่ะที่นี่ลุงถ้าชอบก็แปลว่าบ้าแล้วแบบนั้น ใช่ไหมครับหรือนั่งอยู่ในห้องตัวนี้ใครไม่รู้ไปแกล้งปิดแอร์นู่นนะครับมันก็ร้อนเอาร้อนเอาใช่ไหมก็มีความทุกข์ใช่ไหมทำนองนี้แต่ถ้าหากว่าเปิดแอร์ตัวเนี้ยเท่าไหร่เมื่อกี้ได้ดูแล้ว25องศาเซลเซียสเย็นสบายเนี่ยใช่นะก็รู้สึกสบายก็มีความสุขทำไมคนเราจึงชอบความสุขก็มันสบายสรุปความว่าคือสบายนั่นเองใช่ไหมใช่นะความทุกข์ก็คือไม่สบายชัดไหมครับผมว่ามันชัดนะทุกคนในโลกนี้เอาล่ะเมื่อเรารู้ตรงนี้ปุ๊บเรายังไงต่อนะจะเอาสุขต่อชีวิตไหมได้ไหมทำได้ก็ดีเอาเห็นไหมครับเอานั่งนอนอยู่ที่ห้อง25องศาเซลเซียสตลอดหิวก็มีผู้คนเอามาให้กินง่วงก็ทิ้งตัวเดี๋ยวนี้ประมาณมันก็มีแค่นี้มั้งหิวก็ได้กินง่วงก็ได้นอนร้อนก็ได้อาบน้ำหรือก็อยู่แล้วก็ไม่ร้อนเนี่ยมันก็เป็นหลักอยู่3อย่างคำว่าสุขง่ายๆเลยออกจากบ้านไปนู่นนู่นไปเสด็จสุดก้อนหินทุกข์หรือสุขเห็นไหมครับออกจากบ้านไปก็มักจะได้รับความทุกข์และความสนุกความสนุกเป็นความสุขไหมคิดเล่นๆอยู่กับลุงก็ชวนคิดชวนคุยความสนุกถือเป็นความสุขไหมโยมถ้าถามลุงนะลุงตอบไหมเดี๋ยวถามก่อนท่านหนึ่งเคยสนุกเรื่องอะไรกันมาบ้างไม่ใช่สดเด็ดน้ำแล้วไม่ใช่ความสนุกไม่ใช่ความสุขความสนุกมันเป็นอะไรทั้งนั้นน่ะมันเป็นความเพลิดเพลินเป็นอารมณ์สิเนาะกล่อมเกลาอารมณ์ความสนุกมันก็คือเป็นการกล่อมเกลาอารมณ์ก็ว่าได้เป็นศิลปะก็ได้ครับความสนุกเป็นศิลปะก็ว่าได้โอเคไหมเอาสนุกทำอะไรแต่ละวันแต่ละวันสนุกทำนั่นเป็นศิลปะได้โอเคความสนุกเป็นศิลปะเอ๊ะเป็นความสุขไหมเนี่ยมันก้ำกึ่งนะพี่นะเอานะตีแตกตัดตกดูงอกว่าไม่ใช่ความสุขไปแล้วกันนะครับนะความสนุกไม่ใช่ความสุขก็แล้วกันเล่นให้มันเหนื่อยอ่อนไงประมาณนั้นโอเคนะ
แต่ความทุกข์ที่จริงไม่ควรใช้คำว่าเกลียดนะมันแรงไปทำไมคนเราจึงชอบความสุขเกลียดความทุกข์คำว่าเกลียดภาษาเกลียดมันจะแรงไปผมว่านะเอาอย่างนี้ดีกว่าให้มันไปกันได้ทำไมคนเราจึงชอบความสุขและไม่ชอบความทุกข์เอาคำว่าไม่คำว่าไม่มาแทนที่เห็นไหมครับมันก็จะภาษามันจะอ่อนลงถ้าเกลียดโอ้โหมันเข้ากระดองใจนะครับว่าเกลียดเกลียดแล้วก็รังเกียจด้วยนะครับนอกจากเกลียดแล้วก็ยังต้องรังเกียจนะครับโอ้โหมันซ้ำนะมันซ้ำซ้อนนะโอเคนะสรุปก็คือทั้งที่สองอย่างเป็นความไม่บริสุทธิ์ต้องครับบริสุทธิ์ก็ไม่โทษความสุขก็ไม่บริสุทธิ์ถูกต้องครับในเห็นด้วยทุกประการความทุกข์ก็ยิ่งไม่บริสุทธิ์นะครับโอเคนะดูมีคนที่พูดว่าสิ่งที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในความดีถ้าบอกว่าความสุขคือความดีความดีคือความสุขความสุขก็คือบุญบุญคือความดีบุญคือความสุขงั้นสิ่งที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในบุญสิ่งบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในความดีนะสิ่งบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในความสุขเนี่ยโอเคนั่นเองพอรับได้นะประโยคเนี่ยกองเนี่ยเอาไว้กองเข่งหนึ่งเอาเข่งที่สองนี่ได้ครับทั้งที่ทั้งสองอย่างก็ไม่บริสุทธิ์ก็แปลว่าความทุกข์มันก็ไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นก็ทำไงจะให้มันบริสุทธิ์เนี่ยต้องหาความจริงเพราะความบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในทั้งความทุกข์ความบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในความทุกข์ตรงนี้จะยากจะยากเพราะว่ามันต้านกันโดยมันต้านกันโดยเซนส์ทันทีเลยก็มันเจ็บตัวเมื่อกี้เนี่ยมันจะไปเจอบริสุทธิ์ที่ไหนวะเนี่ยเพราะฉะนั้นมันถึงได้มันต้องมาฝังทางด้านมีความสุขมันถึงจะเข้าง่ายสิ่งที่บริสุทธิ์มันอยู่ในฝั่งที่ผู้มีความสุขโอเคไหมหรืออยู่ในฝั่งที่คนที่มีสัมมาทิฏฐิแปลว่ายอมรับการเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่แปลงของธรรมดาโลกแปลว่าเป็นของธรรมชาติเพราะฉะนั้นคนที่ยอมรับกฎธรรมชาติคนที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงคนที่ยอมรับกฎแห่งกรรมนะได้ง่ายได้ไวคนนั้นจะมีความสุขง่ายความสุขไวโอเคนะแต่โดยแท้แล้วในความสุขยังมีความจริงซ่อนอยู่มีความจริงซ่อนในความสุขไอ้ความจริงที่วันลุงออกบอกว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองจบข่าวจบนะส่วนตัวทุกข์ไม่ต้องอธิบายนะอธิบายแล้วจะงงทีเนี้ยนะเราคิดเองได้ครับทีเนี้ยถ้าผมอธิบายคือภาษาลุงแล้วท่านจะงงเพราะผมจะรู้ว่าท่านจะงงนะลุงอธิบายได้หมดแหละแต่ไม่อยากจะให้ท่านงงอันน่ะวันนี้รู้เข้าใจขาเดียวก่อนโอเคไหมเข้าใจฝั่งเดียวก่อนนะวันหน้าค่อยอธิบายเรื่องนี้ทีหนึ่งอธิบายเรื่องทุกข์เนี่ยนะของจริงซ่อนอยู่ในคำว่าทุกข์นะมันจะยากมันจะยากกว่าเยอะในการที่เข้าใจนะของจริงซ่อนอยู่ในความสุขโอเคมันจะง่ายนะครับของจริงซ่อนอยู่ในทุกโอ้โหบรมยากเลยใช่ไหมโอเคเพราะนั้นจึงอย่าเล่าให้ปนกันในเวลานี้นะรู้ขาเดียวรู้แข็งเดียวก่อน นะแข็งเองค่อยว่ากันมันพูดนี้มาเลยนี่เนาะดีไหมแมนบอเอ๊ะลุงหิวนะเนี่ยเห็นกล่องข้าวนั่นเลยพอแล้วพอแล้วนะพอแล้วนะ